วัสดีครับผมรัศมีธรรมมโนโฮงนะครับหรือกล้วยนะครับตำแหน่ง Head Architect ของบริษัท A35 Architect บริษัทของเราหลักๆเลยก็คือทำงานสถาปัตย์กับงานอินเทอร์เนียนะครับซึ่งงานสถาปัตย์เนี่ยจะเป็นพาร์ทหลักของบริษัทครับบริษัทของเราเนี่ยรับงานตั้งแต่โลไลท์ไปจนถึงไฮไลท์นะครับพวกโลไลท์ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียม8ชั้นรีสอร์ทไปจนถึงตึกสูงโรงแรมขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับผมโครงการนี้มีชื่อว่า The Gemining Pool Villa นะครับโครงการนี้จริงๆแล้วมันมี2เฟสเฟสแรกชื่อว่า The Gemining Pool Villa ส่วนเฟสที่2เนี่ยชื่อว่า La Minella ครับเริ่มต้นโครงการเลยเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยเขามีความต้องการที่จะสร้างรีสอร์ทที่มันเป็นพูลวิลล่าที่มันมีความแปลกใหม่สถานที่ตั้งอยู่ในพัทยาด้วยครับก็คือต้องการความที่มันแปลกตาตอนแรกเราก็มานั่งคิดกันว่าเราจะดีไซน์โดยใช้คอนเซปต์แบบไหนดีนะครับที่มันได้เหมือนอัญมณีนะก็เพราะว่าเจ้าของโครงการเขามีความชื่นชอบอัญมณีเพชรพลอยอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์หลักนี้ตัวสถาปัตย์เนี่ยมีการใช้วัสดุเป็นเหล็กเป็นไม้ส่วนของงานอินเทอร์เนียเนี่ยการตกแต่งชื่อห้องก็จะเป็นอัญมณีครับรูบี้ซาฟายโทพาสอะไรเงี้ยครับผมฟังก์ชันของ2เฟสเนี่ยจะต่างกันนะครับเฟสแรกนี่จะเป็นร้านอาหารสปาออนเซ็นเฟสที่2เนี่ยจะเป็นห้องประชุมเผอิญน่ะที่ตั้งของเราอ่ะมันอยู่ในเขตชุมชนพื้นที่ที่ติดกับโครงการน่ะมันเป็นสวนสาธารณะครับแล้วก็ที่ระหว่าง2เฟสอ่ะมันจะเป็นคลองมันก็จะเกิดเสียงจากข้างนอกเข้ามามันก็จะส่งผลถึงการออกแบบฟังก์ชันหรือแพลนนิ่งของเราอ่ะเป็นอันดับแรกครับฟังก์ชันในการออกแบบเนี่ยจริงๆเราไม่ได้คำนึงถึงแค่เรื่องเสียงนะครับจริงๆมันมีรูปลดกลิ่นเสียงครบครับตอนแรกอ่ะเราคิดกันว่าเราจะวางฟังก์ชันตัวของอาคารเนี่ยซึ่งอาคารเราเป็นพูลวิลล่านะมันก็จะมีสระน้ำในตัวแล้วก็สระข้างนอกด้วยเราจะเอาสระรวมเนี่ยให้มันอยู่ข้างในโครงการหรือว่าจะอยู่ในขอบโครงการอะไรที่มันเป็น private มากกว่ากันหรือให้ความสุนทรีมากกว่ากันแล้วมาสรุปได้ว่าเราเลือกที่จะดีไซน์สระเนี่ยให้มันเชื่อมกับตัวคลองทีนี้มันก็จะติดปัญหาที่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมองเห็นสระเราละเราก็ทำแผ่สำหรับบล็อกสายตาแต่เราสามารถรับรู้ถึงเสียงที่มันเกิดขึ้นเสียงน้ำตกที่มันเป็นฝายน้ำตกอะครับแล้วก็จะมีเสียงนกเสียงไม้เสียงที่มันเกิดจากข้างนอกครับผมส่วนเรื่องของวัสดุเราอะเลือกใช้วัสดุเนี่ยที่มันเป็นธรรมชาติโครงสร้างของเราอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วตัวกรุผนังตัวตกแต่งเนี่ยจะเป็นไม้จริงนะครับส่วนการออกแบบแลนด์สเคปเนี่ยก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ครับเสียงที่เราเริ่มตั้งแต่เดินเข้าไปเลยเนี่ยเสียงที่มันผ่านต้นไม้แต่ละต้นเข้ามาเหมือนเราอยู่ในป่าเลยครับกำแพงเราออกแบบเป็นกำแพงสูงประมาณ8เมตรสร้างความเป็นเหมือนแบบอาณาจักรเข้าไปแล้วก็เหมือนหลุดไปอีกโลกนึงครับภาพรวมก็คือผู้ใช้เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นในการที่จะมาพักผ่อนถ้าย้อนกลับไปในการออกแบบเริ่มต้นอ่ะจริงๆอ่ะเราอยากจะทําให้มันเป็นเหมืองจริงๆเลยจริงๆเราดีไซน์ให้มันเป็นรางแล้วก็มีรถมาวิ่งขนคนไปในจุดต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่เนื่องจากมันไปไม่ถึงนั้นก็เป็นรถก๊อปส่งไปปกติก่อนงานนี้คือเสียงนี่เป็นเหมือนน้อยรบกวนผู้อยู่อาศัยครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกหนีมันได้เสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในโครงการเนี่ยมันจะส่งผลไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราออกแบบเลยครับหลังจากที่มาทำตรงนี้แล้วก็คือมันมีความจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากในการดีไซน์การรับเสียงการบล็อกเสียงสำหรับตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยครับการเลือกใช้วัสดุเนี่ยก็จะมีผลต่อเสียงที่มันจะออกมาส่วนตัวผมคิดว่าถ้าสกิมเมติกของการดีไซน์อ่ะมันดีครับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงที่เราสัมผัสในงานสถาปัตย์อ่ะมันจะฟอลโล่ตามการออกแบบของเราตั้งแต่เริ่มแรกเราออกแบบฟังก์ชันมาดีแล้วเนี่ยครับเราไม่จำเป็นต้องไปโปรเทคอะไรมากมายตรงนั้นจะมีความสำคัญมากกว่าที่เราจะไปเลือกใช้วัสดุซอฟต์เสียงที่มันมีราคาแพงอะไรเงี้ยครับ